สภาพของเมืองไทยหรือสภาพของคนไทยท่านจึงเรียกว่ามีสภาพคล้ายๆดินเหนียวในท้องนาหน้าแรงมันก็แตกแยกกันโอ้ยมีตั้งกี่พักกี่พักตอนหาเสียงทะเลาะกันจะตายพอได้เป็นส.ส.เสร็จเรียบร้อยแล้วเห็นประกาศเหมือนกันทุกพักเลยว่ายินดีจะรวมกับทุกกับพักอื่นๆที่จะตั้งรัฐบาลอ้าวแล้วกันอีท้อนหาเสียงแล้วเหมือนยี่กับชาตินี้ไม่มองหน้ากันตายก็ตายไปเถอะไม่ไปเผาผีแต่ว่าเรียบร้อยเดี๋ยวเอาสิถ้าใครจะตั้งคณะรัฐบาลก็เราก็พร้อมที่จะเข้าไปรวมด้วยเพื่อความมั่นคงของชาติไทยจบมันก็แค่นี้นี่คือคนไทยไอ้ทีแรกหาเสียงนั้นนึกว่าชาตินี้คงได้ตายกันบ้างแล้วนะเล่าความอ่อนน้อมถ่อมตนเป็นคุณลักษณะอันมองทะลุเข้าไปอีกคนไทยแต่เดี๋ยวนี้ชักจะหายไปซะแล้วมันรุ่นอาตมาเด็กๆชอบดูมวยเหมือนกันบางทีเอารุ่นพี่เอารุ่นเดียวต่อการต่อยกันก็มีรุ่นน้องไปต่อยกับรุ่นพี่ก็มีมันน้ำหนักมันเท่ากันนี่อ่ะก็ว่ากันไปบางทีรุ่นหลานนั่นแหละฮะหลานกับรุ่นหลานกับรุ่นอารุ่นหลานกับรุ่นลุงต่อยกันแต่ว่าเขาก็ไม่ได้จองเวรจองกรรมอะไรกันยังจำได้แล้วคราวนั้นไม่ทราบพวกเราเคยได้ยินชื่อคนนี้ไหมมีนักมวยคนหนึ่งเป็นนักมวยอาวุโสในรุ่นโน้นสุขประสาทหินพิมายตอนนั้นกำลังดังอยู่ในวงการมวยไทยเนี่ยอายุก็คงประมาณ40กว่าแล้วแต่ต่อยเก่งเหลือเกินอ้าวต่อยกับใครรุ่นลูกรุ่นหลานนั่นต่อยกับทองใบยนตรกิจต่อยกับอุสมานสอนแดงต่อยกับชูชัยประขันชัยต่อยกับสนเดชยนตรกิจพวกนี้ต่อยในเวลาต่อยก็คือต่อยกันเต็มที่เลยพอต่อยเสร็จปั๊บไม่ว่าชนะหรือแพ้กันไอ้รุ่นเด็กนี่เข้าไปกราบเท้าขออโหสินะลุงสุขประสาทหินพี่ไม้ไอ้เมื่อกี้นั้นมันหน้าที่ต้องต่อยกันอย่าเอาเวรเอากรรมอะไรกับลูกๆหลานๆนะแกก็ดีแกก็หัวเราะคือมือลูบหัวแล้วก็แล้วกันไปจบกันรุ่นพี่รุ่นน้องต่อยกันเสร็จแล้วก็เอ้าก็กราบกันก็ไหว้กันไม่จองเวรจองกรรมกันเพราะว่าเออกีฬานะมันหน้าที่นะแล้วคุณธรรมของคนยุคนั้นที่ยังจำได้พวกนักมวยมือดีๆพวกนักมวยเก่งๆยุคนั้นก่อนจะต่อยใครอย่าไปสัมภาษณ์ให้ยากไม่ค่อยให้สัมภาษณ์ยกตัวอย่างไม่ทราบพวกเรารุ่นหลังนี่จะได้ยินชื่อไหมประยุทธ์อุดมศักดิ์นักมวยมือดีมาจากโคราชทุกครั้งที่จะต่อยถ้าใครไปสัมภาษณ์ว่าเป็นไงงวดนี้มั่นใจไหมว่าจะชนะงวดนี้กะจะนกจะน็อกยกไหนแล้วคุณประยุทธ์ให้สัมภาษณ์สั้นๆบอกว่าเขาก็ลูกผู้ชายมีกำปั้นเหมือนกันอย่างกับผมนี่แหละถ้าเขาไม่ดีจริงเขาก็ไม่ขึ้นมาท้าผมต่อยหรอกในเมื่อเขากล้าขึ้นมาท้าผมต่อยเขาก็ต้องแน่พอเมื่อเขาแน่พอใครจะไปรู้ว่าเขาชนะหรือผมชนะใครจะแพ้หรือเราพูดไม่ได้ผมพูดได้แต่ว่าผมพร้อมแต่ส่วนว่าจะแพ้จะชนะกันอันนี้ผมไม่ทราบผมพูดไม่ได้หรอกจบเดี๋ยวนี้ไม่ใช่อย่างนั้นพอจะขึ้นต่อยแล้วประกาศนะโอ้ยอย่างนี้หมูจะไม่ปล่อยให้เกิน2ยกหรอกคุยเชียวปรากฏว่ามันเองแหละยก1โดนน็อกซะแล้วความอ่อนน้อมถ่อมตนไม่มีซะแล้วยุคนี้ยุคก่อนสบายแล้วพอหลังจากเลิกกีฬาแล้วหลังจากต่อยมวยก็ดีหรือหลังจากแข่งกีฬาชนิดใดๆก็ตามเราไม่ได้เอามาเป็นอารมณ์กันจนเกินไปเพราะฉะนั้นใครพวกเราที่ขาดความอ่อนน้อมถ่อมตนอยู่แล้วก็
ให้คำนึงในสิ่งเหล่านี้ให้มากนะว่าหนึ่งนะมันจะเสียตัวสองนะมันจะเสียมิตรสามนะมันจะเสียหมู่คณะแล้วถ้าเป็นคณะใหญ่คือถึงกับเสียประเทศยิ่งแย่ใหญ่ละนี่เป็นอย่างนี้ทีนี้ก็เลยต้องมาถามว่าแล้วเราจะแก้ไอ้มานะไอ้ถือตัวความยะโสโอหังเนี่ยแก้ยังไงเพราะว่าที่จริงเนี่ยมันก็มีอยู่ด้วยกันทุกคนนี่แหละอาตมาเองเมื่อก่อนก็มีไม่น้อยเหมือนกันจำได้เมื่ออยู่ชั้นประถมเป็นเด็กเป็นเด็กนักเรียนชั้นประถมเนี่ยอยู่วัดใต้ต่างจังหวัดก็มีวัดใต้วัดเหนือเด็กวัดใต้กับเด็กวัดเหนืออย่าเจอกันนะเจอกันเราเป็นได้ต่อยกันทั้งที่ไม่มีเรื่องต่อยกันทำไมไม่ใช่เพื่อตัวเองนะเพื่อวัดนะเนี่ยเพื่อให้เขารู้ว่าไอ้เด็กวัดใต้เนี่ยมันเก่งกว่าเด็กวัดเหนือเอาเท่านี้นี่คือเด็กพอโตขึ้นมาอีกนิดหนึ่งเข้ามัธยมมัธยมต่างจังหวัดก็ไอ้พวกเด็กเรียนเก่งๆเนี่ยไม่ว่าวัดใต้วัดเหนือวัดไหนล่ะมันก็จะมารวมอยู่โรงเรียนประจำจังหวัดถ้าเด็กเรียนเลวสักหน่อยมันก็สอบเข้าไม่ได้ก็ต้องไปเรียนโรงเรียนเอกชนไอ้เด็กโรงเรียนเอกชนกับเด็กประจำโรงเรียนประจำจังหวัดนี่เจอหน้ากันไม่ค่อยได้ก็ต่อยกันก็ตีกันไอ้ที่ตีกันเนี่ยไม่ใช่เพื่อตัวเองนะเพื่อประกาศให้เขาชาวจังหวัดเขารู้ว่าไอ้เด็กนักเรียนประจำจังหวัดเนี่ยมันเก่งกว่าไอ้เด็กโรงเรียนเอกชนแล้วก็ต่อยกันจบม.6มาอยู่โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาปทุมวันเมื่อรุ่นนั้นน่ะโดยทั่วไปแล้วโรงเรียนเตรียมนี่ถือว่าเป็นโรงเรียนที่ดีเด่นและนักเรียนเรียบร้อยมีพวกนักเรียนจากอุเทนมั่งจากปทุมช่างกลปทุมวันมั่งบางทีเขาเข้าไปอาละวาดพวกนักเรียนโรงเรียนเตรียมก็จ้องเอี่ยมเจียมเขาไม่สู้เขาไม่เอาเรื่องด้วยเขาทำไม่รู้ไม่ชี้พอมาถึงรุ่นอาตมามันชักมาอย่างนั้นซะแล้วพอพวกนั้นเข้ามานะมันถึงคราวซะแล้วต้องประกาศให้ชาวเมืองเขารู้ว่าไอ้เด็กโรงเรียนเตรียมเนี่ยนะนอกจากเรียนเก่งแล้วมันยังเตะเก่งอีกด้วยนะว่าแล้วก็ตีกันความอ่อนน้อมถ่อมตนไม่ได้มีละมาอยู่มาจบโรงเรียนเตรียมมาอยู่มหาวิทยาลัยกีฬาระหว่างมหาวิทยาลัยก็ชักจะมีเหมือนกันจะตีจะอาละวาดกันขึ้นมาไอ้ที่จะอาละวาดขึ้นมาไม่ใช่เพื่อตัวเองนะเพื่อมหาวิทยาลัยนั่นน่ะนี่แค่ของนิดนิดหน่อยหน่อยเนี่ยมันยังเอาไปถือเป็นความมานะเป็นความถือตัวขึ้นมาเป็นเรื่องเป็นราวขึ้นมาได้เลยเนี่ยคนยังไม่พอแค่นั้นไปต่างประเทศไปเรียนอยู่ได้ครึ่งปีเท่านั้นแหละเรานี่มาอยู่ในท่ามกลางคนผิวขาวโดยธรรมดาพวกยุโรปเขาก็ค่อนข้างจะดูถูกคนทางเอเชียอยู่หรอกถึงไม่ออกนอกหน้าเต็มที่เหมือนอย่างเขาดูถูกพวกนิโครก็เถอะแต่ในทีมันก็มีอยู่เหมือนกันอยากระนั้นเลยมันต้องแสดงฝีมือให้ดูว่าแล้วก็สมัครต่อยมวยนักศึกษาได้ถ้วยมาเหมือนกันแหละแต่ว่าหน้าที่เละหมดเลยปากแตกเลือดเป็นปากครุฑเชียวหูนี่ตูบวมมันอื้ออยู่เกือบอาทิตย์พูดกับใครไม่ได้ยินเลยนี่ไอ้ที่ต่อยไม่ใช่เพื่อตัวเองนะจะให้เขารู้ว่าคนไทยนี่มันก็เก่งเหมือนกันนะมันก็บ้าเหมือนกันความมานะความทิฏฐิมันสามารถจะสอดจะแทรกเข้ามาได้ทุกรูปทุกแบบเลยเผลอไม่ได้เผลอแล้วมันจะออกมาเช่นกูเก่งมันก็เป็นทั้งนั้นแล้วพ่อแม่เลี้ยงลูกก็มักจะส่งเสริมเนี่ยอุ้ยลูกแม่เก่งนะไม่ร้องไห้หรอกอย่างนี้ลูกก็ยิ้มกำลังร้องไห้บอกว่าลูกเก่งเท่านั้นล่ะน้ำตาหยุดไม่หยดเลยฮะเพราะห้าห้าห้าบ้าย้อนตั้งแต่เล็กเชียวมันก็เป็นของมัน
นี่คือมันเป็นอย่างนี้แหละเพราะฉะนั้นเผลอไม่ได้ขาดสติมาเมื่อไรแล้วก็ประเดี๋ยวเถอะไอ้เจ้ามานะทิฏฐิไอ้ความถือตัวความเห็นผิดมันฟูขึ้นมาเชียวนะมันก็เลยต้องมาถึงหัวข้อต่อมาว่าวิธีแก้มานะทิฏฐิหรือวิธีแก้ความอวดดื้อถือดีแก้ความยะโสโอหังนะวิธีที่จะแก้มานะทิฏฐิเนี่ยจะแก้มานะทิฏฐิได้มีอยู่สองวิธีใหญ่ๆคืออันที่หนึ่งมีความจำเป็นเหลือเกินว่าจะต้องคบกัลยาณมิตรจะต้องคบกัลยาณมิตรคือต้องคบแต่คนดีๆที่สามารถจะให้สติสามารถจะเตือนเราได้เขาจะต้องเป็นคนที่มีคุณธรรมพอตัวทีเดียวแหละอาจจะเป็นครูบาอาจารย์หรืออาจจะเป็นเพื่อนที่ดีๆพี่ป้าน้าอาที่ดีๆไม่ใช่พี่ป้าน้าอานักล่ำนักเลงเกะกะเกเรไม่ใช่ต้องมีความจำเป็นต้องหาคนที่มีคุณธรรมนะเป็นกัลยาณมิตรคอยเตือนสติจะทำอะไรจะได้ไม่โชงชางไปพวกคนโชงชางทำอะไรโชงชางก็จัดเป็นว่าไม่อ่อนน้อมถ่อมตนกันนะเราจะได้ไม่เป็นคนทำอะไรโชงชางไปจะได้เป็นคนทำอะไรมีความรอบคอบจะได้เป็นคนทำอะไรคิดหน้าคิดหลังจะได้เป็นคนไม่ยะโสโอหังนี่อาศัยใครอาศัยคบกัลยาณมิตรว่าที่จริงก็คือมงคลที่สองไงมงคลที่หนึ่งอเสวนาจะพาลนังห้ามคบคนผ่านมงคลที่สองปันดิตานันจะเสวนาให้คบบัณฑิตบัณฑิตนั่นแหละคือกัลยาณมิตรของเรานั่นแหละนะแล้วก็ถ้าเรามีความรู้สึกตัวว่าเราเนี่ยมันค่อนข้างจะเป็นคนยะโสโอหังหรือพ่อเราก็ฐานะดีตำแหน่งดีไอ้ตระกูลเราก็เป็นเชื้อพระวงศ์เก่าหรือว่าเป็นตระกูลเก่าที่สูงศักดิ์มาก่อนอะไรอย่างนี้แล้วก็ฝากเอาไว้โน้ตไว้โตๆว่าคนที่น่ากลัวและอันตรายสำหรับเราคือคนประจบสอพลอระวังให้ดีอันที่สองโยนิโสมนสิการคือมีรู้จักทำอะไรแล้วก็ให้รู้จักพิจารณาไตรตรองให้แยบคายหรือให้รอบคอบทำอะไรแล้วก็พิจารณาจะแต่งตัวก็พิจารณาว่าไอ้ที่เราแต่งนี่มันเกินฐานะไปไหมถ้ามันแต่งตัวเกินฐานะไปเดี๋ยวมันก็กลายเป็นคนยะโสโอหังได้อ้าวข้าวของที่เราใช้อยู่เนี่ยมันเกินฐานะไหมนี่ผู้บังคับบัญชาของเราน่ะเขายังใส่แหวนแค่ 5-6 กรัตเรานี่จะเอา8กรัตเชียวเนี่ยไม่ไหวนะเดี๋ยวมันเกินฐานะไปมันจะพังหาศัตรูได้นี่ขนาดหัวหน้ากองของเราเองนะครับรถมาเอามาทำงานนี่แค่ใช้เฟียสใช้ดัตสันเราถึงจะมีเบนซ์คันเบอร์อยากขับไปเลยไม่ดีอ่ะเก็บไว้ถ้าจะขับก็ขับไปที่อื่นอย่าไปขับไปที่ทำงานเดี๋ยวเสียคนสิ่งเหล่านี้ระวังหมดถ้าไม่ระวังสามารถหาศัตรูเข้ามาได้สบายสบายการแสดงความคิดเห็นก็เช่นกันถ้าต้องแสดงความคิดเห็นอะไรชนิดที่จะต้องหักกันอย่างจริงๆจังๆโดยไม่จำเป็นแล้วอย่าทำเดี๋ยวจะกลายเป็นฉีกหน้ากันมากๆเข้ามันไม่ค่อยดีจะก่อศัตรูแต่ว่าตรงกันข้ามเมื่อมีความจำเป็นเขาเอาหาวิธีแสดงออกไอ้ชนิดที่มันค่อนข้างแนบเนียนสักหน่อยแล้วก็ฝากไว้ด้วยใครที่อยู่กับทำงานอยู่กับผู้บังคับบัญชาที่เจ้าอารมณ์อ่ะ
จะมีผู้บังคับบัญชาชนิดหนึ่งที่เจ้าอารมณ์เจ้ายศเจ้าอย่างอะไรที่ถ้ารู้ว่าเป็นไอเดียของเราแล้วก็เขาจะไม่ยอมรับเพราะว่าเขาจะเสียหน้าแล้วก็ไอ้สิ่งเหล่านี้ให้ระวังจะเสนอเรื่องแต่ละเรื่องแล้วก็ต้องเปิดช่องเปิดทางหาคำพูดอะไรก็ได้วะจนกระทั่งกลายเป็นว่ามันเป็นความคิดของเขาแล้วก็แล้วค่อยเสนอไปอย่างนี้ละเซนแกร๊กเลยถ้าไม่อย่างนั้นเราก็ทุบโต๊ะปังเอาไว้ก่อนทุกทีละนี่คือคนกิเลสมันเยอะนี่จะทำไงล่ะหาทางเอาก่อนแล้วกันอย่าต้องไปหักกันถ้าอ่อนน้อมถ่อมตนกันไปงี้ยังอยู่กันอีกยืดเราจะทำงานเราจะเอางานก็เอาเถอะหน้าตามันอาจจะไม่ได้ช่างมันให้งานมันเดินเพราะถึงไม่ได้หน้าไม่ได้ตามันได้บุญอยู่แล้วกลัวอะไรมันได้อยู่แล้วแล้วในเรื่องของโยนิโสมนสิการคือทำอะไรนอกจากพิจารณาแล้วแล้วก็ยังนอกจากพิจารณาในเรื่องงานที่เราทำแล้วเนี่ยอีกสิ่งหนึ่งที่ต้องหมั่นเอามาพิจารณาคือสิ่งใดที่เราเอามาเป็นข้อถือดีของตัวเราเองนะเช่นฉันก็ปริญญานะฉันก็ลูกภรรยานะฉันก็นักเรียนนอกนะฉันก็พ่อก็เศรษฐีนะฉันนี่อย่างนั้นฉันนี่อย่างนี้แล้วก็ให้เอาสิ่งเหล่านั้นนะมาพิจารณาอยู่เรื่อยๆว่าเอนี่ไอ้สิ่งเหล่านี้เนี่ยมันยั่งยืนไหมมันไม่ยั่งยืนนะเขาว่าอย่างนี้ไอ้นักมวยที่พอมันได้เป็นแชมป์แล้วนะเป็นแชมเปี้ยนแล้วนะถ้ามันมีความรู้สึกว่าใครมันเก่งที่สุดในโลกแล้วอีก 2-3 วันนะมันจะเสียมงกุฎเข้ามันแต่เจ้าแชมป์คนไหนมันมีความรู้สึกว่าเก่งกว่ามันนะยังมีมันจะประมาทไม่ได้จะต้องซ้อมอยู่เสมอแล้วก็ไอเนี่ยยังเป็นแชมป์อยู่อีกนานนะสุภาษิตบูริมว่าไงเหนือฟ้ายังมีฟ้าบูริมบอกเลยเหนือฟ้ายังมีฟ้านะอย่าเที่ยวยะโสโอหังไปเจ้าว่าเจ้าเก่งแต่เก่งกว่าเจ้ายังมีภูเขาที่ว่าสูงเนี่ยสูงกว่าภูเขายังมีอยู่เมฆมันยังคลุมเขาได้เพราะฉะนั้นอย่าเก่งไปมันไม่แน่บางแห่งท่านก็บอกให้พิจารณาอย่างนี้เราว่าวิเศษกับเขาอย่างนั้นวิเศษกับเขาอย่างนี้น่ะดูสิอุจจาระปัสสาวะที่ถ่ายออกมาน่ะเหม็นไหมถ้าเหม็นยังเหมือนคนอื่นอยู่แล้วอย่าเพิ่งเก่งนะนะมันยังเน่าในอยู่ด้วยกันทั้งนั้นแหละอย่าเก่งไปมันไปได้ไม่รอดหรอกท่านก็ให้แง่ให้มุมคิดกันอย่างนี้ล่ะคิดถึงความตายมั้งตายแล้วแผ่นดินนี่พร้อมจะกลบนะเราไม่ได้ใหญ่กว่าแผ่นดินเนื้อวันหนึ่งเราก็ต้องตายเพราะฉะนั้นก่อนตายก็ทำความดีให้เยอะๆดีกว่าอย่าให้เขาด่าเขาแช่งตามหลังเลยคิดถึงความปฏิกูลของตัวเราตัวคนอื่นก็เหมือนกันแหละจะลูกข้าลูกเจ้าก็ไอ้เน่าในเหมือนกันแล้วความยะโสโอหังต่างๆมันจะค่อยละลายตัวไปแล้วความอ่อนน้อมถ่อมตนเนี่ยมันก็จะเกิดเข้ามาแทนที่ทีนี้ลองมาดูนิทานประกอบกันมีเรื่องหนึ่งซึ่งเป็นเรื่องที่ต้องบอกว่าเป็นเรื่องสะท้านใจของคนในสมัยพุทธกาลเลยคือเรื่องสากยะวงศ์ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดนถล่มโดนจับเชือดคอตายเป็นรายบุคคลเพื่อเอาเลือดนั้นน่ะมาล้างกระดาษมาล้างพื้นบ้านฆ่าหมดตระกูลสากยะวงศ์ถูกฆ่าหมดเลยสากยะวงศ์โดนล้างโคตรเรื่องมีอยู่ว่าราวกลางพุทธกาลนั่นแหละมีกษัตริย์องค์หนึ่งคือพระเจ้าประเสนทิเป็นกษัตริย์ยิ่งใหญ่อยู่ภาคกลางของอินเดียคือแคว้นโกศลมีเมืองใหญ่อยู่กว่าสาวัตถี
เมืองหลวงที่สาวัตถีแคว้นโกศลพระเจ้าประเสนที่โกศลนี่ก็ไปขอลูกสาวของสากยวงศ์ตอนนั้นพระเจ้ามหานามเป็นกษัตริย์ครองกบิลพัทอยู่เนื่องจากพระพุทธเจ้าของเราสละบัลลังก์แล้วออกบวชแล้วเป็นพระบรมศาสดาแล้วนั่นบัลลังก์ก็เลยว่างบัลลังก์ของกบิลพัทตกอยู่กับพระเจ้ามหานามพระเจ้ามหานามนี่รวมทั้งกษัตริย์เชื้อพระวงศ์สากยวงศ์นี่เป็นพวกที่มีความมานะถือตัวว่าตัวเองเนี่ยเป็นตระกูลใหญ่ตระกูลเก่านะเป็นตระกูลที่เป็นกษัตริย์ที่มีเป็นที่มีตระกูลเนี่ยสืบต่อเนื่องกันมาเนี่ยเป็นแสนปีนะอายุยืนเนี่ยตระกูลเนี่ยต้นวงของพระองค์เนี่ยยืนมากเลยเป็นหมื่นหมื่นแสนแสนปีจนกระทั่งมาถึงพระองค์ที่นี้ไอ้ความที่ถือตระกูลว่าเป็นตระกูลใหญ่เนี่ยเป็นตระกูลบริสุทธิ์เป็นกษัตริย์มานานก็เลยดูถูกแม้พวกกษัตริย์ด้วยกันซึ่งเป็นราชวงศ์อื่นอย่างดูถูกพระเจ้าประเสนที่ซึ่งครองแคว้นโกศลเนี่ยว่าถึงเป็นกษัตริย์ก็จริงแต่ว่าเอ้ยกษัตริย์เกิดใหม่ตระกูลเกิดใหม่เพิ่งเป็นกษัตริย์ได้ไม่กี่ชั่วคนนี่เองอย่ามายืดคอหน่อยเลยวะออกทำนองนั้นถือตัวพระเจ้าประเสนที่โกศลซึ่งก็เป็นกษัตริย์ที่มีอำนาจมากอยู่ในอินเดียภาคกลางขอลูกส่งสารไปขอลูกสาวก็ให้เหมือนกันเพราะว่าก็เกรงอำนาจของพระเจ้าประเสนที่โกศลให้ไม่ใช่ไม่ให้แต่ให้แบบย้อมแมวขายส่งลูกสาวมาให้แต่ว่าลูกสาวที่เกิดกับกับนางทาสีคือก็คนใช้ในวังนั่นแหละทาสีก็เป็นพวกสูตรสิคนใช้ในวังก็เป็นพวกวรรณะสูตรเพราะฉะนั้นลูกที่เกิดมันก็เป็นจันทานแทนที่จะส่งลูกสาวซึ่งเกิดจากนางกษัตริย์นี่ไม่ให้เกิดลูกสาวเกิดจากเอาลูกสาวเกิดจากคนใช้ไปให้พูดง่ายๆย้อมแมวขายกันแล้วพระเจ้าประเสนที่โกศลก็ไม่รู้นึกว่าเขาส่งลูกสาวที่เกิดจากเชื้อพระวงศ์ด้วยกันกษัตริย์วรรณะกษัตริย์ด้วยกันเอามาให้อ่ะก็เอามาได้มาปั๊บก็ทำพิธีอย่างเกริกเลยแต่งตั้งให้เป็นอัครมเหสีต่อมาก็มีลูกชายให้ชื่อว่าพระเจ้าวิทูธพะลูกชายนี่ก็เป็นลูกชายที่ฉลาดเฉลียวลูกมันชนิดอะไรล่ะ cross breeding นี่นะลูกข้ามพันธุ์เนี่ยเพราะฉะนั้นมันต่างสายเลือดกันมันก็เข้มแข็งมันก็เข้าท่าน่ะไม่ใช่ไอ้ที่ผสมกันแล้วในตระกูลผสมกลับไปกลับมามันก็มีความอ่อนแอเหมือนกันตามหลักพันธุกรรมตามหลักเจเนติกที่นี่ไอ้ลูกคนนี้ทั้งวิทูธพะเกิดขึ้นมาแล้วทั้งฉลาดเฉลียวทั้งเข้มแข็งสารพัดอยู่ต่อมาไอ้เจ้าลูกคนนี้แหละวิทูธพะนี่ก็เอ๊เห็นคนอื่นน่ะเขามีตามียายเรียกตัวเองนี่พวกตาพวกยายพวกน้านี่ไม่มีเลยก็ถามพ่อถามแม่อ๋อได้ความว่าพวกตาพวกยายพวกน้าหรือพวกลุงพวกป้าข้างแม่นี่โน่นอยู่สาอยู่กบิลพัทนั่นแหละก็เลยอยากจะไปเที่ยวไปเยี่ยมด้วยไปเยี่ยมญาติก็ไปพอไปเข้าฝ่ายกบิลพัทนี่ถือตัวจัดแม้แต่พระเจ้ามหานามซึ่งมีศักดิ์ก็ต้องบอกว่ามีศักดิ์เป็นตาแล้วเป็นตาของวิทูธพะก็ยังรังเกียจหลานอีกแหละญาติของพระพุทธเจ้าเราก็มาเป็นซะวันนี้ถือตัวจัดรังเกียจว่าไอ้นี่มันถึงมันจะหลานมันก็หลานจันทานหลานจันทาน
เพราะฉะนั้นเวลามาเนี่ยการต้อนรับก็ไม่ค่อยจะต้อนรับเท่าที่ควรยังไม่พอมันถึงคราวจะเกิดเหตุพอไอ้เจ้าหลานคนนี้มันกลับไป สั่งให้คนใช้ในวังช่วยกันเอาน้ำนมเนี่ยมาล้างพื้นกระดานไอ้หลานคนนี้นั่งที่ไหนแล้วก็ให้เอาน้ำนมมาล้างที่นั่นไม่งั้นเป็นการกินีพูดง่ายๆภาษาชาวบ้านนี่ก็ล้างซวยว่างั้นล้างเอาน้ำนมล้างหมดเลยซึ่งคนอินเดียเนี่ยถือว่าเป็นการเหยียดด่าหยามกันอย่างยิ่งเลยชนิดอภัยกันไม่ได้ที่นี้ขณะที่กำลังล้างเนี่ยไอ้เจ้าหลานน่ะเดินทางกลับไปแล้วตั้งครึ่งค่อนทางแต่มีไอ้ทหารคนหนึ่งมันลืมของเอาไว้มันก็เลยกลับมาจะมาเอาของมันพอมาเห็นเขาอ้าวทำไมเอาน้ำนมล้างต้องเอาน้ำนมล้างด้วยล่ะก็ล้างการกินีสิล้างซวยสิใครล่ะตัวซวยก็วิทูธพระนายเองสิตัวซวยทำไมล่ะก็ลูกจันทานความแดงออกมากลับไปถึงความนี้ทราบถึงพระเจ้าประเสนที่โกศลโกรธจัดมากที่โดนย้อมแมวขายถึงกับถอดเมียถอดมเหสีนี่ออกจากตำแหน่งแม้แต่วิทูธพระลูกตัวนี่ก็ถูกถอดออกมาด้วยเพราะว่ามันกลายเป็นลูกจันทานไปแล้วนี่ลูกตัวก็ต้องถอดเครื่องมากเลยถึงกับจะยกทัพมาตีกบิลพัสดุ์นะแต่พระพุทธเจ้าห้ามเอาไว้บอกนี่พระพุทธเจ้าก็มีวิธีปลอบที่เยี่ยมเลยบอกนี่จริงอยู่หรอกกบิลพัสดุ์น่ะหลอกพระองค์เอาเถอะไอ้ผลกรรมนั้นวันหนึ่งเขาก็ต้องรับเองแหละอย่าไปใส่ใจแต่ว่าลูกมเหสีน่ะแล้ววิทูธพระลูกชายน่ะอย่าไปปลดออกให้ตั้งไว้ตามเดิมเพราะว่าคนเราเนี่ยเลือดพ่อสำคัญกว่าเลือดแม่อย่าไปถือสาหาความอะไรกันเลือดพ่อสำคัญกว่ายังแต่งงานเนี่ยยังต้องใช้สกุลสามีลูกเกิดมาก็ใช้สกุลพ่อเลือดพ่อสำคัญกว่าทำไมจะต้องไปเอาอารมณ์กับเรื่องเล็กน้อยอย่างนั้นพระเจ้าประเสริฐที่โกศลได้ฟังก็ชื่นใจพระพุทธเจ้าว่าอย่างนั้นก็คืนยศให้มีให้มาเหสีตามเดิมคืนยศให้ลูกชายเป็นรัชทายาทตามเดิมพ่อนะจบมันเพียงแค่นี้แต่ว่าวิทูธพะสิไม่จบโดนดูถูกเหยียดหยามว่าลูกจันทานอย่างนั้นไม่จบตั้งปฏิญาณเอาไว้เลยวันใดได้เป็นกษัตริย์วันนั้นจะเอาเลือดคอของสากยะมาล้างแผ่นกระดานนะให้ได้ก็ต่อมาได้เป็นกษัตริย์จริงๆเพราะได้เป็นกษัตริย์ยกทัพไปเลยพระพุทธเจ้าทราบเขาเหาะมาทางอากาศเลยไปนั่งอยู่ที่โคนมานั่งนั่งอยู่ประทับนั่งอยู่ที่โคนไซซึ่งเป็นทางผ่านจากแคว้นโกศลไปกบิลพัสดุ์มันอ้าวพอเห็นปั๊บก็พูดง่ายๆมาห้ามทัพครั้งที่หนึ่งวิทูธพะกลับแต่ว่ามันไม่หายแค้นพอพุทธเจ้าไปแล้วยกทัพมาใหม่เป็นครั้งที่สองพระพุทธเจ้าทราบเหาะมาอีกทีมานั่งที่เก่าอีกแล้วประทับนั่งอยู่ที่เก่าพอเห็นพระพุทธเจ้ายกทัพกลับครั้งที่สามยกมาใหม่เจอพระพุทธเจ้าอีกก็ยกทัพกลับสามครั้งไม่หายแค้นแม้ขนาดพระพุทธเจ้ามาขวางอยู่อย่างนั้นแล้วครั้งที่สี่พระพุทธเจ้าไม่ขวางซะแล้วขวางไม่อยู่มันเป็นกรรมของสากยะวงศ์ก่อเอาไว้เองเป็นกรรมของสากยะวงศ์ก่อเอาไว้เองชาตินี้ก็เหยียดหยามเขายะโสโอหังกับเขาหลอกลวงเขาแม้แต่ชาติที่แล้วก็เป็นกรรมเก่าอีกอย่างด้วยว่าเคยเบื่อปลามอยู่ต้นน้ำเคยเบื่อปลามปลาพวกนั้นมันหมดเวรแล้วมันกลับมาเกิดเป็นคนคือไอ้ชุดนี้แหละมันถึงได้จองเวรกันหนัก
ยกทัพขึ้นไปเลยครั้งที่สี่พระพุทธเจ้าไม่ห้ามพอไปถึงกบิลพัสดุ์พวกกบิลพัสดุ์เนี่ยก็ความที่พระพุทธเจ้าเป็นศาสดาแล้วหลายหลายท่านในเชื้อพระวงศ์ก็เป็นพระโสดาบันก็มีเป็นพระสกิทาคาก็มีที่ออกบวชเป็นพระอรหันต์ก็มีแต่ว่าทุกคนนี่ในสากยวงศ์ก็ถือศีลทั้งนั้นนะถือศีลมีศีลแต่ว่าความมานะถือตัวมันไม่หมดเหมือนใครเหมือนพวกเรานี่แหละบางคนนี่ฉันศีล8นะคุณศีล5อย่ามากินข้าวกับฉันนะมีเหมือนกันมีเหมือนกันนี่มันเป็นอย่างนี้แหละไอ้ความถือตัวมันไม่หมดขนาดเป็นพระโสดาบันบ้างยังไม่หมดเพราะฉะนั้นอย่าไว้ใจตัวเราต้องคอยหมั่นตรวจสอบตัวเองอยู่เรื่อยๆตัวเองก็มีศีลพอยกทัพจะมารบกับเขาฆ่าเขาไม่ได้ไปฆ่าเขาเดี๋ยวศีลขาดก็รักษาศีลเท่าชีวิตเหมือนกันแต่ว่าเอาจะไม่สู้เลยเดี๋ยวก็จะไม่เห็นฝีมือเดี๋ยวจะเสียเหลี่ยมสากยะวงศ์